กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้คุณผู้ชมยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะหรือว่าโทรเข้ามาลงทะเบียนเพื่อให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชื่อสกุลลัคนาราศีนะคะหรือว่าดวงชะตาก็ต้องระบุข้อมูลวันที่เดือนพ.ศ.และเวลาเกิดให้ชัดเจนด้วยนะคะในส่วนของ SMS ก็ส่งมาที่422-1606ส่วนใครอยากพูดคุยกันโทรเข้ามาลงทะเบียนค่ะที่เบอร์โทรศัพท์024960493และ024960494นะคะส่วนตอนนี้เดี๋ยวเรามาฟังในส่วนของภาพรวม12ราศีมาทวนหน่อยดีกว่าวันนี้กลางสัปดาห์ต้องระวังอะไรกันบ้างนะคะชาวราศีมังกรเรื่องงานค่ะวันนี้ต้องจัดลำดับก่อนหลังต้องมีการเรียงลำดับให้ดีที่สุดนะเพราะว่าวันนี้ในเรื่องของการงานเนี่ยปริมาณงานมันมากกว่าเวลาที่มีเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองค่ะทุกอย่างไม่ได้เป็นอย่างที่ใจคิดอย่าเพิ่งไปคาดหวังเอาไว้ล่วงหน้านะคะหัวใจวันนี้เหมาะสำหรับการสารสัมพันธ์กับคนที่อ่อนวัยกว่าเน้นโทนสีเทาหลีกเลี่ยงสีแดงค่ะชาวราศีกุมเรื่องงานนะคะต้องรู้จักใช้โอกาสที่มีให้เกิดประโยชน์ค่ะส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ไม่เหมาะกับการเปลี่ยนแปลงมีเกณฑ์การเสียทรัพย์ให้กับเพศตรงข้ามด้วยนะคะหัวใจวันนี้คนที่โสดอยู่ถึงมีเข้ามาก็ยังไม่ถูกใจเน้นโทนสีเหลืองหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีมีนเรื่องงานนะคะวันนี้ไม่ว่าอยู่ในระดับไหนก็ตามเนี่ยต้องหาโอกาสในการแสดงภาวะความเป็นผู้นำนะหรือว่าใครที่มีโปรเจกต์ดีๆเนี่ยก็ลุยเดินหน้าเสนอได้เลยนะคะส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้อย่าใจร้อนค่ะอะไรที่ไม่ควรข้ามขั้นตอนก็อย่าไปข้ามนะคะหัวใจคนที่มีคู่มีปัญหาวันนี้พูดให้น้อยนะคะใช้เวลาให้มากๆเน้นโทนสีขาวหลีกเลี่ยงสีส้มค่ะชาวราศีเมษนะคะในเรื่องงานนะคะมีเกณฑ์ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานเดิมๆที่เคยทำมาก่อนหน้าอยู่แล้วนะคะวันนี้อาจจะได้ฝึกปรือฝีมือใหม่ๆก็ได้หลักทรัพย์เงินทองอย่าเทจนหมดหน้าตักไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงทุนหรือว่าใช้จ่ายนะคะวันนี้ต้องรู้จักมีวินัยบ้างหัวใจคนที่เพิ่งจะเริ่มคบหาดูใจกันพยายามเรียนรู้กันให้มากๆเน้นโทนสีเหลืองเข้มหลีกเลี่ยงสีดำค่ะชาวราศีพฤษภนะคะวันนี้ในเรื่องของงานให้ปิดทองหลังพระเหมาะกับการทำงานเบื้องหลังนะคะหัวใจค่ะวันนี้ก็มีโอกาสได้ข่าวดีในเรื่องที่เกี่ยวข้องหลักทรัพย์เงินทองเผื่อใจนะคะมีเกณฑ์ต้องสำรองการใช้จ่ายด้วยเน้นโทนสีครีมหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีเมถุนเรื่องงานนะคะวันนี้คนที่มีลูกน้องบริวารอย่าเลือกงานนะคะต้องรู้จักวางตัวเป็นกลางหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ก็มีมากพอที่จะแบ่งปันได้หัวใจถ้ายังไม่พร้อมวันนี้อย่าเพิ่งออกอาวุธเน้นโทนสีน้ำเงินหลีกเลี่ยงสีดำค่ะชาวราศีกรกฎนะคะวันนี้เรื่องงานนะคะพยายามอย่ามีปัญหากับบุคคลที่ไม่ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นผู้บังคับบัญชาหรือเพื่อนร่วมงานก็ตามนะคะหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ยังสามารถเอาตัวรอดได้ค่ะหัวใจเวลามีปัญหากับคู่ครองก็อย่าไปขุดคุยเรื่องเก่าๆเน้นโทนสีส้มหลีกเลี่ยงสีบรอนทองค่ะชาวราศีสิงห์วันนี้เรื่องงานนะคะต้องกล้าที่จะเสียฟอร์มอะไรที่ทำเองไม่ได้ต้องขอความรู้จากคนรอบข้างส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองนะคะวันนี้ต้องระวังใจของตัวเองให้ดีมีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับอะไรที่มันค่อนข้างก้ำกึ่งสิ่งที่ผิดกฎหมายสิ่งที่ผิดกฎระเบียบนะคะหัวใจวันนี้ก็อย่าไปคาดหวังค่ะดูกันวันต่อวันเลยเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีบรอนเงินชาวราศีกันเรื่องงานนะคะวันนี้ต้องรู้จักมองให้ไกลๆค่ะถ้าคิดว่าทำในสิ่งที่ถูกต้องอยู่แล้วนะคะมีเป้าหมายชัดเจนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองก็ต้องบริหารความเสี่ยงให้ดีมีวินัยในการใช้จ่ายด้วยหัวใจคนที่มีคู่นะคะแล้วก็มีปัญหาแล้วเนี่ยจะกลับมาคืนดีกลับมาปรับความเข้าใจกันต้องอดทนให้มากๆเน้นโทนสีน้ำตาลหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีตุลเรื่องงานนะคะวันนี้ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างน่าพอใจนะคะหลักทรัพย์เงินทองจงเป็นผู้ฟังที่ดีอย่ามั่นใจในตัวเองมากจนเกินไปหัวใจค่ะวันนี้เหมาะกับการใช้เวลาอยู่ลำพังไม่ว่าจะโสดหรือว่าจะมีคู่ก็ตามเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีเทาค่ะชาวราศีพิจิกเรื่องงานนะคะวันนี้เหมาะกับการทำในสิ่งที่ท้าทายความรู้ความสามารถหัวใจนะคะเวลามีปัญหาให้ปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่ส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้มีโอกาสดีๆได้มาซึ่งทรัพย์สินที่มีราคาเน้นโทนสีเลือดหมูหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะสุดท้ายชาวราศีธนูนะคะเรื่องงานวันนี้คนทำธุรกิจแบบมีหุ้นส่วนนะก็วันนี้ก็มีโอกาสดีๆนะคะต่อยอดได้
เรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ดูเหมือนว่าจะขาดเกินๆรายได้ที่มีก็ไม่พอกับรายจ่ายก็ต้องระวังด้วยนะคะหัวใจระวังมีปัญหาแบบปัจจุบันทันด่วนค่ะไม่ว่าจะเป็นคนที่เริ่มคบหาดูใจกันหรือว่าเป็นมีคู่นะอยู่กันมานานแล้วก็ตามนะคะและก็ที่สำคัญเลยระวังปัญหาเรื่องของสุขภาพและอุบัติเหตุให้ดีเน้นโทนสีเทาหลีกเลี่ยงสีครีมค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีกับกลางสัปดาห์แบบนี้นะคะใครฟังไม่ทันทวนซ้ำเพิ่มเติมได้เลยเข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นั่นเองนะคะส่วนตอนนี้ค่ะจะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS โทรเข้ามาลงทะเบียนข้อมูลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดระบุให้ชัดเจนด้วยมากันที่ SMS กันต่อเลยดีกว่าค่ะSMS ท่านต่อมานะคะเกิดวันที่16มีนาคม2540เวลาเกิดตี 3:47 นาทีฟ้าสว่างเป็นวันอาทิตย์ถามเรื่องความรักตอนนี้สมหวังไม่ครับเนี่ยแล้วก็ดวงชะตาโดยรวมเป็นยังไงในช่วงตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง20นะครับฝากระวังในเรื่องของคำพูดหน่อยละกันนะถ้าคุณมีคู่อยู่แล้วนะครับในทางกลับกันถ้าคุณยังโสดปีนี้มีเกณฑ์ได้เจอรักใหม่โดยเฉพาะในช่วงครึ่งปีหลังนี้นะครับส่วนในเรื่องของดวงโดยรวมถามให้ระวังเรื่องอะไรปีนี้ถ้าคุณขับรถขับราให้ระวังในเรื่องของอุบัติเหตุเพศภัยเพราะมันโยงถึงตัวด้วยนะของคุณเนี่ยทำทานกับคนชราเช่นเดียวกันในแง่ของการศึกษาตั้งอกตั้งใจครับปีนี้เกณฑ์การเรียนก็ไม่ได้เสียหาย SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะ1กุมภาพันธ์2536ค่ะเวลาเกิด4ทุ่มตรงวันจันทร์นะบอกการงานเนี่ยมีโอกาสเปลี่ยนงานหรือเปล่าเปลี่ยนดีไหมอย่างนี้ถ้ามีคนดึงมีคนชวนมีคอนเนคชั่นเนี่ยเกณฑ์งานใหม่มันบอกแบบนั้นนะครับและอันที่2ก็คือเกณฑ์ในเรื่องการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงมีแต่ถ้าจะให้มันคอมพลีทที่สุดบอกเลยฮะว่างานใหม่ทำอะไรงานปัจจุบันที่ทำอยู่ทำสิ่งไหน SMS ต่อมาค่ะคุณวิจิตรานะคะ5มีนาคม2541ค่ะเวลาเกิด 9:47 นาทีวันพฤหัสบดีนะคะถามเรื่องของการเรียนการจัดการอุตสาหกรรมนะความรักเป็นยังไงคะเขาบอกส่วนใหญ่จะเรียนแบบนี้เรียนเป็นเป็ดนะก็คือกว้างแต่ไม่ลึกเดี๋ยวลองดูครับแต่อย่างนี้นะโอเคฮะถ้าเป็นลักษณะโปรเซสเกี่ยวข้องกับพวกงานติดต่อประสานงานภายในโรงงานอุตสาหกรรมก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นลักษณะพวกงานเอกสารตลอดจนพวกฟิลพวกโปรคิวเมนต์นะจัดซื้อจัดจ้างนะครับงานในเรื่องของเซลล์มาร์เก็ตติ้งการขายพวกนี้ทำได้นะลองแอพพลายดูส่วนความรักเป็นอย่างไรตอนนี้ย่าง19ช่วงอายุย่าง19เรื่อยๆนะความจริงของคุณวิจิตราเนี่ยเหมือนกับ2คนก่อนหน้านี้เลยนะถ้ามีคู่ระวังคำพูดถ้ายังโสดอยู่มีเกณฑ์ที่จะได้เจอคนที่ถูกใจครับ SMS ต่อมาค่ะคุณธีรพงศ์ค่ะเกิดวันที่6มิถุนายน2535นะคะเวลาเกิด 17:30 นาทีวันเสาร์โชคลาภมีหรือเปล่าคะเสี่ยงโชคไม่เอาเลยเหนื่อยผมใช้คำนี้เหนื่อยจริงๆจะถูกก็ต้องซื้อเยอะแล้วมันไม่คุ้มนะส่วนในเรื่องของเบอร์โทร52ค่ะบางตำราเขาบอกว่าพฤหัสกับจันทร์เนี่ยเป็นอริกันนะครับแต่ในแง่ของอิทธิพลของดาวคู่ธาตุดินเนี่ยมันจะเสริมให้มีหลักฐานความมั่นคงเป็นคนตรงและมีเสน่ห์ใช้ได้นะครับแต่รถเนี่ยให้ระวังความพลิกผันและบางทีอาจจะทำอะไรไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านนะใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินบัญชรแล้วแตะไปที่เลขสูตรครับ SMS ต่อมาค่ะคุณกัลยากรนะคะเกิดวันที่1มกราคม2558เวลาเกิดตี 2:34 นาทีฟ้าสว่างเป็นวันพฤหัสบดีถามถึงนิสัยของน้องสุขภาพแล้วก็การเรียนจะเรียนทางไหนดีทำบุญอะไรดีคะตอนนี้น้องเพิ่ง1ขวบกว่าๆนะครับ อย่างนี้นะใจเป็นพฤหัสแต่โยงหินะนะพฤหัสก็หมายถึงอะไรฮะดาวแห่งศีลธรรมนะเป็นคนตรงเป็นคนมีเหตุมีผลแต่ดูเหมือนจะขัดแย้งกันกับประเด็นที่ผมกำลังจะบอกกล่าวก็คือบางครั้งเขาจะเชื่อมั่นในตัวเองมากจนเกินไปจนออกแนวดื้อรั้นฉะนั้นพื้นฐานนิสัยยืนยันลึกๆเป็นคนที่มีจิตใจดีนะครับแต่บางครั้งเนี่ยอาจจะมีลูกพยศนะลูกดื้อรั้นคนดื้อต้องทำอย่างไรนะก็ต้องสอนให้เขาเรียนรู้จากบทเรียนนะครับถ้าทำอะไรผิดพลาด
นำเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยมาสอนเขาอย่าจุกจิกมากนะครับแต่พื้นฐานเป็นคนดีไม่ต้องกลัวนะฮะสุขภาพเน้นช่องท้องเป็นหลักเลยระบบขับถ่ายนะระบบขับถ่ายรวมถึงในเรื่องพฤหัสนี่หมายถึงกระเพาะทางเดินอาหารอยู่แล้วฉะนั้นช่วงเด็กๆ ก็เน้นอยู่แล้วนะครับส่วนการทำบุญเสริมพาน้องเข้าไปวัดเนี่ยทำบุญลงศพ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณสิริวรรณ25มกราคม2532นะคะเวลาเกิด 7:12 นพุธกลางวันความรักการเงินแล้วก็อาชีพเนี่ยทำอะไรดีพุธกลางวันถูกต้องนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง28ลีลาในชีวิตก็จะใกล้เคียงกับพื้นกำเนิดปีนี้ผมฝากระวังอุบัติเหตุเพศภัยปัญหาพวกกล้ามเนื้อเส้นเอ็นด้วยนะฮะและดาวการเงินปีจอนี้ก็เสียให้คุณซื้อมีดนะครับหรือว่าเข็มเนี่ยซึ่งเป็นเครื่องอัฐบริขารถวายแด่พระภิกษุสงฆ์อาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาเดี๋ยวลองมาดูกันดาวศุกร์ในดวงสวยนะฮะสุภะจักรพรรดิในแง่ของทักษะก็มีความหนักแน่นมีความมั่นคงถ้าคุณถนัดนะของกินสิ่งสวยงามสินค้าแฟชั่นนะพวกความบันเทิงเนี่ยพวกหนังพวกเกมแต่ไม่ใช่ธุรกิจกลางคืนนะร้านเสริมสวยร้านดอกไม้พวกนี้ดีนะศึกษาอย่างจริงจังครับ SMS ต่อมาค่ะคุณเอมนะคะ30กรกฎาคม2539เวลาเกิด 11:45 วันอังคารความรักการเรียนแล้วก็เรื่องของการเงินค่ะตอนนี้ย่าง20ระวังอุบัติเหตุความขัดแย้งนะครับอังคารกาลีเนี่ยนะแล้วก็ในแง่ของความรักแต่ความรักผมทายดีนะถึงยังไงก็จะมีเรื่องของหัวใจเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับถ้าโสดจะได้เจอคนที่ถูกใจถ้ามีคู่อยู่แล้วลักษณะความสัมพันธ์ก็อาจจะแนบแน่นนะครับถึงเนื้อถึงตัวแต่ว่าด้วยวัยตอนนี้19ขวบก็ให้ระมัดระวังนะในเรื่องของการมีบุตรเอาไว้บ้างโดยเฉพาะถ้าเลยผ่านวันเกิดไปแล้วนะครับส่วนในเรื่องของการเรียนเราเป็นอย่างไรเกณฑ์การเรียนจะไม่เหนื่อยเท่ากับช่วงปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็หลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยก็พยายามมากหน่อยนะครับหาคนช่วยเนี่ยพูดอยู่เสมอแหละสหัชชะเป็นมนตรียงเรื่องการศึกษาก็ให้เพื่อนช่วยติวก็ได้นะแชร์กันนะเรียนเป็นทีมเรียนเป็นกลุ่มครับมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้ยินไหมครับสวัสดีครับจ้าสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะขอขับผมชื่อพรชัยครับผมคุณพรชัยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดไหนคะครับผม25เมษายน2520เวลา3โมงเช้าครับผม3โมงเช้านี่คือ9โมงเช้าใช่ไหมเอ่ยจังหวัดอะไรครับคุณพรชัยอยู่กรุงเทพครับผมกรุงเทพคุณพรชัยเคยคุยกันแล้วหรือยังฮะผมยังไม่เคยคุยครับผมเคยดูอาจารย์มาสักพักนึงนะครับผมจ้ะอ่ะตอนนี้ติดขัดเดือดร้อนเรื่องเงินแล้วหรือยังครับใช่ครับเพราะว่าที่ดินยังขายไม่ได้เลยอาจารย์ฟังให้ดีนะตอนนี้เนี่ย ช่วงอายุย่าง40นะสภาพคล่องมีปัญหาเยอะมากนะครับแล้วก็อาจจะมีภาระหนี้สินตามมาด้วยเกณฑ์ที่ดินชื่อคุณหรือเปล่าฮะที่3ปอนด์ครับพี่ผมพ่อกับแม่ครับผมจริงๆแล้วมันต้องดูประกอบกัน3ทั้ง3หุ้นน่ะนะแต่ว่าส่วนหนึ่งผมเชื่อว่าการตัดสินใจคุณคงเป็นคนเดินเรื่องมากกว่าถูกไหมใช่ครับใช่ครับเกณฑ์มีนะทั้งย่าง40แล้วก็ย่าง41แต่ในเรื่องของระดับราคาเนี่ยมันอาจจะทอนลงหน่อยนะครับก็เป็นว่าพยายามปิดดีลให้ได้นะในช่วงรอยต่อระหว่างย่าง40กับ41เนี่ยหลักทรัพย์มีโอกาสที่จะเปลี่ยนมือครับเพราะว่าที่เปลี่ยนที่ดินที่ดินเนี่ยปีเป็นที่ของคุณย่าแล้วคุณย่ายกให้พ่อกับแม่ผมเลยครับแต่ว่าคุณย่าขายไม่ได้ที่ดินหลายปีแล้วที่ดินก็ย่าง40กับย่าง41เนี่ยมีโอกาสโดยเฉพาะย่าง41ที่กำลังจะมาถึงชัดกว่านะก็พยายามเป็นคณะปีนี้หรือเปล่าอาจารย์คืออย่างนี้ฮะ40ก็ชนเมษาถูกไหม41ก็คือเข้าอายุย่างหลังเมษาไปแล้วปีหน้าปีหน้าเลยเหรอครับไม่ช่วงนี้ก็มีไงเพียงแต่ว่าถ้าช่วงที่มันจะดูเด่นชัดหรือว่าได้ระดับราคาที่น่าพอใจเท่าไหร่นะแต่ผมกลัวคุณไม่ไหวก็เอาเป็นว่าที่อยากจะขายได้ปีนี้เพราะว่ารอปีหน้ารอไม่ไหวแล้วอาจารย์ก็มีเกณฑ์ไงแต่อย่างที่ผมเรียนเนี่ยในเรื่องของระดับราคามันอาจจะทอนลงหน่อยผมคงไม่แนะนำให้ทำอะไรเสริมนะเพียงแต่ว่าก็ถ้าเกณฑ์มีก็พยายามประชาสัมพันธ์เยอะๆละกันทุกสื่อทุกช่องทางไม่ว่าจะผ่านโบรกเกอร์ก็ได้ตอนนี้ผมพ
ให้เด็กการเรียนด้วยไหมลองดูอีกอันนึงฮะโบรกเกอร์ลองดูฮะก็อาจจะต้องแชร์คอมมิชชั่นให้เขาไม่เป็นไรมีโอกาสครับวิ่งเต้นหน่อยเพราะว่าเราอาจจะเซ็นพาอยู่แล้วหรือว่าไปทำเรียนอยู่แล้วบ้างจ้ะก็มีเกณฑ์ฮะมีเกณฑ์นะครับคือเรื่องราวของในคู่ผมว่ายุคปูนี้นะมันไม่เคยเจอเลยครับจ้ะอยากเจอเหรอโอ้ยใช่เพราะว่าท่านจะเลิกกับแฟนไปเมื่อ3ปีที่แล้วอาจารย์เดี๋ยวนะครับตอนนี้ย่าง40นะครับผมโอเคฮะของคุณเนี่ยถ้าถามว่าเกณฑ์ในเรื่องของความรักคือดวงนี้จริงๆแล้วก็เกิดกรุงเทพนะครับครับผมใช่ครับของคุณก็ไม่ได้ถึงขนาดมีตำหนิซะทีเดียวนะในเรื่องคู่แล้วก็ที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยก็ต้องถือว่าคุณก็มีคนรักตามช่วงตามเวลาของคุณจากนี้จนถึงเมษาหน้าโดยเฉพาะช่วงประมาณปลายปีมีโอกาสได้เจอนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าปลายปีนี้หรือปลายปีหน้าปลายปีนี้ปลายปีนี้คือเวลาตัดรอบเนี่ยทักษะเคลื่อนตัดแบ่งตามช่วงวันเกิดนะครับก็คือในช่วงย่าง40เนี่ยตั้งแต่เมษายนนี้ชนเมษายนหน้ามีโอกาสจะมีเรื่องของหัวใจเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตนะครับเดี๋ยวผู้หญิงที่ได้เข้ามาปีนี้มีอายุนี่ประมาณเท่าไหร่ครับปีนี้ต้องบอกว่าถ้าได้เจอแล้วดีนะอาจจะเป็นลักษณะที่มีคนช่วยจัดหาก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นลักษณะความรักที่เราไม่ได้คาดคิดถ้าได้เจอปีนี้แล้วดีช่วงประมาณปลายปีฮะเป็นจังหวะเวลาที่เด่นสำหรับคุณนะในช่วงอายุย่าง40แล้วคุณแล้วผู้หญิงมีอายุประมาณน้อยกว่าของว่ามากกว่าผมหน่อยในพื้นชะตาไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่บ่งบอกว่าจะต้องแก่หรือเด็กกว่าจึงจะดีแต่ว่าในพื้นชะตาเนี่ยต้องบอกว่าคุณสุดท้ายแล้วนะคุณอาจจะไม่ได้สวยนะอาจจะไม่ได้สวยมากหรือมีเสน่ห์มากแต่ว่าคุณจะได้คู่ที่ดีคือเป็นคนที่มีพื้นฐานนิสัยจิตใจคอดีอาจจะสวยน้อยกว่าคุณม้วยหน่อยนึงใช่ไหมครับโอ้โหเทียบเขาได้ไงนะผมทุกวันนี้ยังหล่อสู้เขาไม่ได้เลยทั้งลงสวยหรือหล่อคนดูเริ่มงงแล้วค่ะเขาว่าอย่างที่คุณผมรู้คุณม้วยนั่นแหละสมัยเขาเล่นละครนะครับโอ้ยเนี่ยอยู่ด้วยกันมานานมากใช่ไหมคะใช่ผมรู้เขาก็เลยสมัยที่อยู่ร่วมไอทีวีอ่ะโอ้โหนานหนูยังเด็กอยู่เลยนานมากนานมากจริงๆค่ะก็เป็น FC ของม้วยพี่ค่ะนะใช่ค่ะผมรู้คุณเพื่อนผู้บรรจารย์นะที่ออกตัวหมอโลคอมโทรมาฮะอาจารย์กรีดค่ะจ้ะตาอ่ะแสดงว่ามีเกณฑ์เจอแนวคู่แล้วนะแต่อาจจะไม่ใช่มวยนะเอาไปว่าตัวที่อาจจะคู่กับมวยไม่ได้ยกไม่เป็นไรแต่ได้คนดีสำคัญกว่านะครับแม้ปีนี้มีโอกาสคนดีครับสวัสดีค่ะจ้ะไปเร็วเลยมาเพื่อสิ่งนี้โดยเฉพาะเลยนะมา SMS ต่อเลยดีกว่าคุณพันนกรนะคะ24พฤศจิกายน2512ค่ะเวลาเกิด5ทุ่มกว่าวันจันทร์งานโชคลาภเงินเป็นยังไงปฏิทินตรงกับวันจันทร์ถูกแล้วนะครับก็ไม่มีสละตามสูตร5ทุ่มกว่าถามในเรื่องของงานโชคลาภแล้วก็เรื่องของเงินเป็นห่วงตอนนี้พอผ่านครึ่งปีหลังเนี่ยเริ่มมีสะดุดนะแต่ว่าที่เป็นห่วงจริงๆก็คือในช่วงเข้าย่าง48ปลายปีนี้อีกไม่กี่เดือนฉะนั้นถ้าเป็นไปได้อย่าพยายามสร้างภาระให้กับตัวเองนะครับในส่วนของงานหลังวันเกิดเป็นอย่างไรอาจจะงานผมทายดีมีโอกาสได้ขยับขยายรวมถึงจะมีคนเอื้อนะครับหรือว่าหยิบยื่นให้ได้ทำอะไรใหม่ๆเสียงโชคซื้อติดไว้งวดละใบหลังวันเกิดระวังเรื่องเงินระวังเรื่องอุบัติเหตุนะครับก็ให้คุณไปทำฟันขุนปูนแก้เคล็ดก็ได้หรือว่าถวายปัจจัยให้กับพระสงฆ์ไปรักษาปัญหาพวกทันตกรรมหรือว่าในช่องปากอันนี้ทำหลังวันเกิด SMS ต่อมาค่ะคุณอัญชลีค่ะ10กุมภาพันธ์2533นะคะเวลาเกิดเที่ยงตรงวันเสาร์อันนี้ลัคนาราศีไม่ได้บอกจังหวัดมาเดี๋ยวส่งเพิ่มเติมด้วยนะคะถามเรื่องงานเรื่องเงินแล้วก็ความรักค่ะอาจจะเตือนเรื่องอุบัติเหตุอีกหนึ่งท่านนะครับของคุณปีนี้นะถ้าที่อยู่อาศัยมีอะไรชำรุดโดยเฉพาะบริเวณเพดานฝ้าหลังคาให้ทำซะนะครับหรือว่าฟันเหงือกมีปัญหาให้ทำซะในช่วงนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของงานกับเงินความรักเป็นอย่างไรความรักถ้ามีคู่และประคับประคองผ่านช่วงปีที่แล้วมาได้นะปีนี้เข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นนะครับในทางกลับกันถ้าผ่านไม่ได้มีเกณฑ์รักใหม่นะครับ
ส่วนในเรื่องของสภาพคล่องเป็นอย่างไรการเงินนะครับการเงินโดยรวมก็ถ้าเทียบกับช่วงย่าง26ก็จะปรับตัวดีขึ้นติดขัดพอจะมีคนหยิบยื่นโอกาสหรือว่าให้ความช่วยเหลือแต่งานเนี่ยเป็นไฮไลท์เลยพอๆกับเรื่องของอุบัติเหตุมีโอกาสจะเกิดการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะให้ชีวิตสัตว์ด้วยครับเดือนละ8ตัว SMS ต่อมาค่ะคุณมินตรานะคะ30กรกฎาคม2534ค่ะเวลาเกิด10นาฬิกาตรงวันอังคารถามเรื่องงานเรื่องเงินแล้วก็เรื่องของโชคลาภค่ะเสี่ยงโชคไม่เอานะครับเสี่ยงโชคไม่เอาอลิเป็นกาลีฮะอย่าให้ใครขอยืมยืมใครเขาก็ลำบากมีโอกาสจะเกิดปัญหาสภาพคล่องชักหน้าไม่ถึงหลังนะครับตักบาตรถวายเพลพระทำให้ต่อเนื่องแต่งานยังมีโอกาสขยับขยายเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีหรือรับผิดชอบในสิ่งที่ได้รับมอบหมายได้ครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณทราย11กันยายน2531เวลาเกิด10นาฬิกา36นาทีวันอาทิตย์โชคลาภเป็นยังไงคะแล้วก็บ้านเนี่ยจะผ่อนได้หรือเปล่าสำคัญปีนี้แหละนะถ้าผ่านปีนี้ไปได้นะถ้าผ่านปีนี้ไปได้ก็โอเคแหละนะในแง่ของสภาพคล่องจะมีปัญหาในช่วงนี้นะครับแล้วก็อีกช่วงนึงอันนี้ทายเผื่อไว้ทายเผื่อไว้นะครับเข้าช่วงย่าง40จะมีปัญหาอีกหนึ่งรอบแต่เอาไปว่าช่วงนี้ประคองผ่านกันยาอย่างน้อยหายใจหายคอคล่องขึ้นอีกหนึ่งปีครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณจอยค่ะ1พฤษภาคม2512นะคะเวลาเกิด17นาฬิกา1นาทีวันพฤหัสบดีอาชีพขายของชำอยู่ดีหรือเปล่าแล้วก็ครอบครัวเนี่ยเป็นยังไงพฤหัสเสากาลีอยู่แล้วนะจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าของชำไม่ค่อยดีและของคุณเงินจมหมดนะมักจะมีปัญหาสภาพคล่องอยู่ตลอดชีวิตของคุณถ้าเปลี่ยนไม่ได้ถ้าฝากไว้เป็นงานบ้านแล้วกันฮะถ้าทำอยู่แล้วคงเปลี่ยนไม่ได้แบบเพียงชั่วข้ามคืนก็ถ้ารู้ว่าทรงดวงไม่ฉลกก็ต้องพยายามที่จะปรับเปลี่ยนนะพวกในเชลสินค้าตัวไหนที่มันไม่เวิร์กก็ต้องพยายามหาสินค้าโปรดักต์ใหม่ๆมาลงนะเน้นการหมุนเวียนการเปลี่ยนแปลงอันนี้ถือว่าพอจะเป็นการแก้ดวงได้ในระดับหนึ่งแต่ถามว่ามันเด่นที่สุดหรือไม่ไม่ใช่อย่างที่บอกอาชีพที่เด่นกว่านะครับลองดูฮะเกี่ยวข้องกับสุขภาพสมุนไพรยานะสถานพยาบาลนวดแผนโบราณทำพวกฟิตเนสนะครับหรือแม้กระทั่งอีกกลุ่มหนึ่งการอันนี้ให้น้ำหนักรองลงมานะลักษณะพวกงานขายตรงแต่ควรจะมีการจรมีการเดินทางและดวงนี้ถ้าอยากศึกษาโหราศาสตร์ผมเชียร์SMS ต่อมาค่ะคุณสุภัชยานะคะ30ธันวาคม2520ค่ะเวลาเกิดเที่ยงคืนตรงวันศุกร์ถามเรื่องงานค่ะผมถือว่าฟ้าสว่างเป็นศุกร์นะดูตามวันสากลเลยถ้าฟ้าสว่างเป็นเสาร์ก็นะยืนยันข้อมูลมาอีกครั้ง1รอบเมื่อฟ้าสว่างเป็นศุกร์เนี่ยคุณจะเป็นคนวันพระฤหัสบดีในทางโหราศาสตร์ถามเรื่องงานอย่างเดียวถ้าฟ้าสว่างเป็นสุขปีนี้เกณฑ์ในเรื่องของงานถ้าตกงานก็จะได้งานครับถ้ามีการทำมีงานทำอยู่แล้วเนี่ยปีนี้ก็มีโอกาสจะได้รับผลจากผู้หลักผู้ใหญ่โดยเฉพาะการหยิบยื่นสิ่งใหม่ๆนะครับหรือแม้กระทั่งคนที่อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าเราลูกน้องบริวารกรณีถ้าคุณมีนะเอาเป็นว่าปีนี้ขยันขันแข็งหน่อยนะทุกอย่างก็อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานครับเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะยังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันรวมไปถึงเราจะมาฟังเรื่องราวของฤกษ์งามยามดีวันมงคลกันด้วยนะคะตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ